ไปที่ท่านรองสุดท้ายก่อนจะไปถึงคุณชิษณุวัฒน์นะครับท่านนายกอมรศักดิ์ฉัตรรัตินอบต.แหลมใหญ่สมุทรสงครามครับขอชื่นชม4ตำบลนะครับที่ทำงานในเรื่องของถักทอไปได้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะเทศบาลเมืองแก่นี่ผมขอชื่นชมในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตัวพนักงานนะครับรวมไปถึงกลุ่มเป้าหมายนะครับว่าเขาเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นไปได้อย่างดีเยี่ยมนะครับส่วนของผมเองเนี่ยเข้ามาเป็นรุ่นหลังนะครับก็อยากบรรลุเป้าหมายตามที่เทศบาลเมืองแก่ทำสำเร็จนะครับเท่าที่ผมฟังเมื่อเช้าผมตีความว่าสำเร็จแต่ส่วนที่ขับเคลื่อนต่อไปยังไงให้มันสู่การขยายตัวนะครับก็คงเป็นเรื่องที่รอในอนาคตนะครับของผมเองที่เป็นทีมสมุทรสงครามเนี่ยในตัวของปัญหาที่มันเกิดขึ้นและยังคงต้องต่อสู้กันต่อเนี่ยก็คือในเรื่องของทำอย่างไรที่จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่รัฐบาลเมืองแก่ทำได้ครับไม่ว่าจะเริ่มตั้งแต่ผมขออนุญาตพูดถึงในภาพรวมนะครับคือเราจะเปลี่ยนแปลงตั้งแต่นโยบายของผู้บริหารได้อย่างไรนะครับในเรื่องการขับเคลื่อนงานเรื่องนี้ลงมาที่สองนะครับในเรื่องของตัวพนักงานราชการนะครับผมก็เห็นด้วยจากคุณหมอท่านเมื่อสักครู่ที่พูดถึงเรื่องทัศนคติในการทำงานนะครับการถูกหล่อหลอมมาจากความแนวคิดที่ทำงานยึดอยู่ในกรอบนะครับเมื่อมาอยู่ในท้องถิ่นแล้วเนี่ยงานมันไม่ใช่เฉพาะด้านนะมันต้องไปยุคแล้วก็ตามนโยบายผู้บริหารนะครับบางทีบางตำแหน่งงานไม่ตรงกันหรอกแต่นโยบายผู้บริหารอาจจะหยิบยื่นในเรื่องบางสิ่งบางอย่างให้ทำอย่างไรให้เขาเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ยึดกรอบแล้วก็ลงไปทำงานในเชิงลึกเพื่อนำไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชนอย่างนี้มันก็คือปัญหาที่มันมีอยู่จริงนะครับอันนี้ก็ฝากท้องถิ่นนะครับไปสู่กรมแล้วก็ไปสู่การปฏิรูปอย่าปฏิรูปเฉพาะงานระบบนะครับอยากให้ปฏิรูปในเรื่องบุคลากรในการขับเคลื่อนงานต่อไปในอนาคตด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้ก็คือกลุ่มเป้าหมายก็คือไม่ใช่เฉพาะเยาวชนผู้นำชุมชนด้วยแม้แต่ตัวประชาชนที่อยู่ในชุมชนเขาจะต้องรับรู้และยินยอมพร้อมใจกับที่จะทำงานแบบมีส่วนร่วมกับพวกเรานะครับเพราะว่าการที่เราจะไปเอาเยาวชนมาทำงานกิจกรรมเนี่ยอย่างน้อยที่สุดมันยังมีคุณพ่อคุณแม่เขาอยู่นะครับเขาจะต้องเห็นพ้องแล้วก็ยินยอมที่จะให้ทำแล้วก็มีความเข้าใจร่วมกันในการทำงานที่จะเป็นเครือข่ายในการที่จะทำงานถักต่อชุมชนต่อไปนะครับก็อันนี้เป็นเวทีแรกนะครับที่ผมได้เข้ามาร่วมก็รู้สึกดีใจนะครับที่วันนี้เราไม่ได้เดินกันคนเดียวนะครับไม่ใช่ผลักภาระไว้ให้ท้องถิ่นในการที่จะแก้ปัญหาสังคมนะครับยังมีหน่วยงานเอกชนนะครับหน่วยงานราชการอื่นๆที่เข้ามาแล้วก็มีอยากให้มีคุณหมอแบบเมื่อสักครู่นะครับที่ได้เสนอแนวคิดนะครับเยอะๆในประเทศไทยนะผมเชื่อว่ามันจะเป็นส่วนที่มาควบคุมในการทำงานหรือเป็นหูเป็นตาหรือเฝ้าระวังในการที่จะไม่ให้สิ่งที่มันเลวร้ายหรือหลุดกรอบออกมาไปสู่ความไม่ดีไม่งามในสังคมไทยนะครับวันนี้ก็คงขออนุญาตเท่านี้ครับขอบคุณครับผมขอบคุณท่านนายกอมรศักดิ์นะครับคุณชิษณุวัฒน์จะคือเราได้คุยกันมาทั้งวันเนี่ยได้เห็นการดำเนินการของที่สุรินทร์เนี่ยนะครับก็เห็นว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องที่เหมาะสมที่จะดำเนินการทีนี้การที่จะดำเนินการอย่างเงี้ยขยายผลไปได้อีกเยอะๆนะแล้วก็ทำได้ต่อเนื่องยั่งยืนแม้กระทั่ง4แห่งเนี่ยไม่ใช่ว่าจะยั่งยืนนะเดี๋ยวเปลี่ยนนายกข้าราชการก็เปลี่ยนสังคมก็เปลี่ยนอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับอีกเยอะแยะเลยนะครับเราต้องการที่จะให้ได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยก็ต้องมีการหาทางที่จะปรับโครงสร้างเรื่องการบริหารนะการเงินอะไรทั้งหลายเนี่ยซึ่งผมกลับเรียนตะกี้นี้ว่าดร.ศิรพรเนี่ยกำลังเรียกว่าเป็นแม่กองนะของสปช.ในการที่จะเสนอเรื่องนี้อยู่นะครับ
แล้วก็ทางทีมที่ทำงานเรื่องนี้เนี่ยคุณชิษณุวัฒน์เนี่ยก็บอกว่าต้องเสนอดร.ศิรพรคือสังเคราะห์จากที่เราคุยกันทั้งวันเนี่ยนะไปสู่กันว่าแล้วควรจะปรับไอ้โครงสร้างอย่างไรนะคุณชิษณุวัฒน์เนี่ยแกมาอาสาเองนะว่าแกจะเป็นผู้สังเคราะห์ให้นะครับแล้วก็ให้ดร.ศิรพรตอบก่อนจะกลับไปกรุงเทพค่ำนี้นะครับเอาให้เต็มที่นะฮะขอบคุณครับอาจารย์พี่ทรงพลก็เป็นไอดอลผมเหมือนกันนะครับก็คือว่าตามพี่ทรงพลในเรื่องการเรียนรู้ทำงานชุมชนมาแล้วก็ตัวเองก็กลับไปทำงานชุมชนที่สมุทรสงครามนะครับแล้วก็ทำงานเรื่องงานวิจัยในพื้นที่นะครับแต่ว่าจริงๆด้วยการผลักดันเรื่องกระบวนการวิจัยในพื้นที่เนี่ยภาคประชาชนลุกขึ้นมาเนี่ยมันไม่เพียงพอครับเพราะนั้นประเด็นก็คือว่าจะทำยังไงเนื่องจากว่าเราลำพังภาคประชาชนเนี่ยขยับขับเคลื่อนอย่างเดียวเนี่ยการทำให้เต็มพื้นที่เนี่ยมันมีข้อจำกัดประเด็นก็คือว่ามันจะต้องเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีบุคลากรมีการทำงานอยู่ในใกล้ชิดกับพื้นที่นะครับวันนี้เนี่ยมาเห็นรูปธรรมที่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมเห็นอยู่4ลักษณะด้วยกันนะครับที่ผมคิดว่าอันนี้เพื่อจะคลี่คลายบางอย่างเพื่อให้ทุกท่านแล้วก็เดี๋ยวจะเชื่อมโยงกับบทบาทของในส่วนของสปช.นะครับซึ่งท่านหลายท่านนั่งอยู่ในแถวๆนี้นะครับท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์ศิราพรนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเมื่อเช้าผมก็ได้คุยกับอาจารย์บ้างแล้วนะครับประเด็นแรกก็คือว่าเราจะเห็นว่ากระบวนการที่ทำที่นี่เนี่ยมันไม่ใช่กระบวนการที่ขึ้นจากใครโดดๆแล้วสำเร็จมันต้องมีความร่วมไม้ร่วมมือหลายส่วนแต่กระบวนการขึ้นมาไม่ได้บอกว่าต้องขึ้นจากนายกไม่ได้บอกว่าต้องขึ้นจากเจ้าหน้าที่บางส่วนมันขึ้นจากคนข้างในที่เป็นประชาชนก็ได้บางส่วนเป็นการขึ้นมาระหว่างการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับนายกบางส่วนขึ้นจากนายกอาจจะนิ่งๆเจ้าหน้าที่ขยับบางส่วนชุมชนขยับเองเพราะนั้นเนี่ยกระบวนการทำงานอันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีคำตอบสูตรสำเร็จเนาะว่าไอ้กระบวนการทำให้งานสำเร็จต้องขึ้นจากส่วนไหนส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างเดียวผมคิดว่าทำได้ทุกส่วนเท่าที่กระบวนการก็คือว่าหัวใจมันคืออยู่ที่กระบวนการที่ขับเคลื่อนที่จะไปทำให้คนเปิดใจขับเคลื่อนเรื่องนี้แล้วเห็นคุณค่าเรื่องนี้ซึ่งกระบวนการที่พี่ทรงพลกำลังขับเคลื่อนอยู่เนี่ยมันนำไปสู่การเปิดระเบิดออกจากข้างในของอาจจะเป็นคนที่อยู่ในระบบหรือคนนอกระบบก็ได้นะครับผมคิดว่าอย่างนี้แต่ว่าเงื่อนไขสำคัญอีกอันก็คือว่าโครงสร้างอบต.โครงสร้างเทศบาลโครงสร้างการทำงานของสังคมเนี่ยประเด็นก็คือว่าเราทำงานกันเป็นส่วนๆส่วนคลังส่วนพัฒนาส่วนช่างนะครับถ้าดูในอบต.เราก็จะเห็นแบบนี้ซึ่งจากบทเรียนของอบต.เทศบาลเมืองแก่ก็จะเห็นว่าต้องทลายไอ้ภาพพวกนี้ออกในการที่จะบอกให้เจ้าหน้าที่ลงไปทำงานเนื่องจากว่าการทำงานของท้องถิ่นเนี่ยมันเรื่องของยึดพื้นที่เป็นตัวตั้งนะครับแล้วเอาประเด็นทุกประเด็นเนี่ยเพื่อนำไปสู่การพัฒนานี่ประเด็นก็คือว่าถ้าจะปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะปฏิรูปยังไงให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้มองแค่เป็นส่วนแต่เจ้าหน้าที่ต้องเป็นองคาพยพของการพัฒนาท้องถิ่นไม่ใช่ทำกันแค่เป็นช่างก็ดูแต่เรื่องช่างมันก็เกี่ยวกับเด็กไงไปออกแบบโรงเรียนออกแบบถนนไม่ได้สอดรับกับเด็กเลยก็ไม่ได้อีกนะครับฝ่ายการเงินก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะพวกนี้จะเอาเงินจัดสรรงบประมาณไปใช้อย่างไรอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยในกระบวนการที่จะทำงานเพราะฉะนั้นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็อาจจะต้องดูโจทย์พวกนี้ว่าจะไปขยับยังไงซึ่งการปฏิรูปผมคิดว่ามันก็คงต้องมีการคุยเรื่องนี้อยู่บ้างอีกเรื่องนึงที่ผมเห็นก็คือว่ากระบวนการงบประมาณเนี่ยเรามักพูดกันว่าต้องรอไปอีกสักระยะนึงเนาะถึงจะเริ่มพัฒนาคนเพราะตอนนี้ต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปก่อนผมคิดว่าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันก็คงต้องทำครับแต่ว่าในขณะเดียวกันคุณภาพชีวิตคุณภาพคนจริงๆเนี่ยมันต้องทำไปด้วยทีนี้กลไกงบประมาณก็คือเวลาเป็นไปได้อย่างเช่นสมมติว่าต่อไปเนี่ยการปฏิรูปเท่าที่เราฟังเนี่ยมันจะมีเรื่องของสมัชชาพลเมืองบทบาทของประชาชนเนี่ยมันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆในการที่จะนี่จะทำยังไงให้ประชาชนเนี่ยเขาเห็นแบบองค์รวมนะครับงานพี่ทรงพลที่มาทำเนี่ยพยายามเชื่อมให้เห็นเป็นองค์รวมคือไม่ใช่ทุกคนมุ่งไปสู่ประเด็นเรื่องเด็กและเยาวชนแต่ผมคิดว่ามันก็โยงไปเรื่องอื่นๆได้นะครับประเด็นก็คือว่าแล้วเงินที่ลงอบต.มาเนี่ยปัจจุบันมันลงแบบไหน
มันลงมาเป็นแบบนี่เอาไปทำโครงสร้างพื้นฐานอันนี้ลงไปทำเรื่องผู้สูงอายุมันมีรูปแบบงบประมาณบางอย่างซึ่งเป็นข้อจำกัดของการจัดการอะไรบางอย่างที่อบต.ผมคิดว่าเมื่อกี้ผมก็แอบคุยกับน้องๆเจ้าหน้าที่ข้างหลังเนี่ยนะครับบอกว่าเออเราเจอเงื่อนไขไหมเวลาเราทำงานถ้านายกสนใจเรื่องนี้ก็ลุกขึ้นมาทำแต่เจ้าหน้าที่ก็อยากทำแต่ว่าการจัดสรรงบประมาณมันไม่สอดคล้องกับการขยับขับเคลื่อนหรือบางคนมีงบประมาณแต่เอางบประมาณไปเช่นไปดูงานแล้วก็ไม่ได้เข้าใจว่าดูงานเพื่ออะไรนะครับบางคนก็เอาไปซื้อเสื้อแจกซึ่งจริงๆก็คืองบประมาณพัฒนาความเข้มแข็งนั่นแหละแต่จริงๆมันไม่ได้ไปเปลี่ยนข้างในของการเป็นเจ้าหน้าที่ที่เข้าใจระบบชุมชนท้องถิ่นนี่ประเด็นก็คือว่าไอ้กลไกงบประมาณเนี่ยครับอาจารย์เสียพรก็คือเราจะทำยังไงให้กลไกงบประมาณที่มันลงอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยสมมติว่ามันลงมาล่ำซ้ำเลยสมมติว่ากี่ล้านอ่ะ20ล้าน30ล้านแล้วเสร็จแล้วอาจจะมีกรอบบางส่วนที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเอาเงินพวกนี้มีสัดส่วนในการพัฒนาผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีการแบ่งไว้ชัดเจนไหมบางทีพวกผู้นำที่เข้าใจเรื่องนี้ก่อนลุกขึ้นมาทำชาวบ้านก็ไม่เข้าใจว่าเอ้ยนายกนี่เขาอะไรของเขาเนาะเอาไปพัฒนาแต่เด็กไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรอันนี้ก็เป็นประเด็นด้วยว่าเอ้ยเราจะทำยังไงในเชิงการปฏิรูปที่จะกระบวนการจัดสรรงบประมาณที่มันไปด้วยกันแล้วไปทำให้นายกบางส่วนเนี่ยเขาทำงานแล้วเจ้าหน้าที่บางส่วนเขาทำงานสอดรับกับการแก้ปัญหาพวกนี้ได้ด้วยซึ่งผมคิดว่าต้องปฏิรูปในเชิงระบบการจัดการงบประมาณนะครับอันสุดท้ายที่ผมสนใจก็คือคุณหมอพูดเรื่ององค์กรที่เป็นภาคประชาสังคมภาคเราจะเรียก NGO คนจะรู้สึกแบบรู้สึกว่าเป็นนักเคลื่อนไหวนักต่อต้านเนาะแต่จริงๆอย่างผมนี่ไงครับเป็นเขาเรียกว่าภาคประชาสังคมที่ผมก็ลงไปทำงานกับประชาชนในพื้นที่ในขณะเดียวกันผมก็ทำงานกับท้องถิ่นด้วยไปทำงานกับราชการด้วยแต่ว่าบางคนเนี่ยอย่างผมเนี่ยถูกสกว.ดูแลผมอยู่ผมก็ขับเคลื่อนงานได้แต่บางคนเขาไม่มีโครงสร้างอะไรเป็นสนับสนุนเขาเลยอย่างที่คุณหมอพูดนะครับว่าจริงๆเราจะดูแลคนเหล่านี้ที่จะเป็นพันธมิตรที่เรียกว่าไปทำงานร่วมกับท้องถิ่นไปทำงานร่วมกับราชการไปทำงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่แต่เขาก็ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเขาไม่ได้เป็นผู้นำท้องถิ่นแต่เขามีจิตใจที่จะไปช่วยคนในท้องถิ่นเนี่ยในโครงสร้างการจัดการงบประมาณที่จะปฏิรูปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสนับสนุนคนเหล่านี้ในการไม่ใช่รอไปถึงขอสอสอสอขอสอกอวอคือมันเลยกลายเป็นว่าเราต้องทำงานตอบสนองให้กับใครแต่จริงๆเราทำงานตอบสนองให้กับท้องถิ่นเราไม่มองว่าอันนี้เป็นอบต.อันนี้เราเป็นแต่เรารู้ว่าไอ้นี่คือพื้นที่ที่เราจะต้องจัดการงานให้บรรลุการแก้ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นให้ได้นะครับอันนี้ผมคิดว่าโครงสร้างงบประมาณพวกนี้ก็ต้องถูกปฏิรูปมาจากข้างบนไม่ใช่ข้างล่างเนี่ยจัดการเองจริงๆประเด็นกันอันนี้ก็อยากจะฝากทั้งขออีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายพอดีอาจารย์ประภาพัฒน์กำลังมาพอดีผมอยากเห็นคุณครูแบบเมืองลิงอ่ะแต่ว่าคุณครูไม่ได้ถูกพัฒนาโดยการอบรมแบบเขตพื้นที่อบรมแต่มันถูกพัฒนาโดยการเปิดจากข้างในของคุณครูแล้วก็เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติแต่ว่าที่ผ่านมาเอาครู500คนไปอบรมเพื่อปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ผมคิดว่าออกมามันก็คือได้แค่ปฏิรูปแบบนั้นแต่ว่าถ้าลองออกแบบวิธีการให้เขาเนี่ยลงมือปฏิบัติลงมือจัดการแบบนี้เนี่ยแล้วเขาเปลี่ยนจากข้างในมันจะไปเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งทำไมผมจึงต้องชวนนักถักทอสมุทรสงครามมาชวนนายกมาเพื่อมาเข้าโครงการนี้เพราะผมคิดว่าไอ้นี่คือ change agent ที่จะไปเปลี่ยนมา6แต่ที่บ้านผมมี33 6นี้จะต้องนำไปสู่การเคลื่อนไหวแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อให้นายกหรือว่าน้องๆเจ้าหน้าที่เขาสามารถที่จะผมก็เลยอยากจะสื่อสารที่ไปคุยกับอาจารย์คุณหมอวิจารณ์นะครับว่าจริงๆก็คือว่าเราจะปฏิรูปโครงสร้างงบประมาณบางอย่างให้เขาเอื้อผมก็เลยอยากจะแบบชวนท่านอาจารย์ศิลาพรเนื่องจากว่าอาจารย์เขาก็ดูเรื่องปฏิรูปเชิงงบประมาณในขณะเดียวกันนะท่านอาจารย์ประภาพัฒน์อยู่ที่กระทรวงศึกษาอย่างเงี้ยครับทำยังไงโรงเรียนมันถึงจะเป็นโรงเรียนแบบโรงเรียนอะไรอ่ะอียอหนองอียอวิทยาที่มีครูแบบเนี้ยลุกขึ้นมาที่จะ
ที่จะทำแบบนี้แต่ว่าก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเห็นไหมครับช่วงแรกๆเขาไม่เข้าใจแต่จะทำยังไงให้เขาเข้าใจคงไม่ใช่แค่เอาเขาไปอบรมแต่มันต้องมีปฏิบัติการอะไรบางอย่างที่ลงไปในพื้นที่นำไปสู่ซึ่งกระทรวงศึกษาเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับว่าผมทำงานกับกระทรวงศึกษาแล้วก็บอกตรงว่าก็หมดหวังเนาะก็เลยมาทำงานกับท้องถิ่นก็ฝากทางท้องถิ่นด้วยนะครับว่าจะปฏิรูปยังไงให้น้องๆเขาทำงานเขาเรียกว่าไม่ใช่แบบเป็นแท่งๆอ่ะน้องเขาอยากทำแต่ว่าระบบแท่งมันยังไปจัดการเขาอยู่นะครับอันนี้ก็ฝากนะครับก็ฝากทั้งอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับเนื่องจากว่าผมมาเนี่ยก็แบบว่ามาเป็นของเขาเรียกอะไรอยากจะมาดูว่าเขาทำยังไงแต่จริงประเด็นสำคัญคือว่าระบบงบประมาณนี่แหละครับเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานแล้วก็การทำเป็นแท่งๆไม่ได้ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้งจริงๆมันเลยทำให้เกิดการเขาเรียกว่าไปไม่ได้แล้วก็ไม่เข้าใจกระบวนการพี่ทรงพลต้องใช้เวลามากนะครับกว่าจะทำเรื่องนี้ได้นะครับผมก็ใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าคิดว่าอยากจะจุดประกายให้ทุกท่านดูว่าหลายเรื่องมันเดินมาถูกทางแต่ว่าบางเรื่องต้องไปทะลุบางอย่างขอบคุณครับคุณครับเข้าใจว่าดร.ศิรพรต้องตอบอย่างรวดเร็วนะไม่งั้นจะตกระบินเชิญฮะเดี๋ยวเอาเรื่องการลืมก่อนนะฮะสำหรับงานของเด็กเนาะน่าสนใจมากเลยตั้งแต่จิโก้กับใจอะไรแบบนี้นะมีทุกเรื่องนะฮะพอดีนั้นได้ข้อมูลมาจากหมอพลเดชซึ่งเขาเป็นประธานอนุกรรมธิการมีส่วนร่วมของสปช.ดูแลโครงการเยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศไทยบอกว่าตอนนี้กำลังเชิญให้ส่งโครงการเข้าประกวดวิธีส่งถามคุณทรงพลเพราะเขาอยู่สถาบันเดียวกัน เขาอยู่ LDI นะก็เขายืดกำหนดไปถึง8พฤษภาดังนั้นว่าโครงการพวกเรานี่มีอะไรน่าสนใจมากที่บอกว่าเยาวชนของเราของสุรินทร์เนี่ยเจ๋งอ่ะนะเรามีโครงการดีๆนะฮะอาจจะได้การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายคนสิ่งที่นั้นมาเที่ยวนี้เราได้เรียนรู้เนี่ยคือว่าได้เห็นฝีมือหน้าตาหน่วยก้านนะของนักถักทอชุมชนเนาะแล้วก็ได้เห็นว่าอบต.องค์กรปกครองท้องถิ่นดีๆแล้วมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานเนี่ยมีอยู่นะเพราะเรามักจะเจอข่าวร้ายเยอะไงในสปช.ยังไงก็ตามนะทิศทางการปฏิรูปเนี่ยชัดๆเลยก็คือจะทำให้ท้องถิ่นองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยเป็นหน่วยจัดบริการนะแทบจะเรียกว่าทุกด้านยกเว้นที่เป็นกิจการของส่วนกลางภูมิภาคมีสองส่วนเนาะภูมิภาคที่เป็นมหาดไทยกับภูมิภาคที่เป็นกระทรวงฟังก์ชันภูมิภาคที่เป็นมหาดไทยถอยขึ้นไปทำกำกับดูแลนะแล้วก็ภูมิภาคที่เป็นฟังก์ชันเนี่ยก็ต้องพิจารณาตัวเองว่าอะไรเป็นบทที่ส่วนกลางทำอะไรเป็นบทที่ในพื้นที่ทำถ้าเป็นส่วนที่ในพื้นที่ทำเนี่ยมันจะไปโยงกับเรื่องระบบงบประมาณอีกอันก็คือ เรากำลังเสนอการปฏิรูปเรื่องระบบงบประมาณเชิงพื้นที่คู่ขนานกับระบบงบประมาณเชิงฟังก์ชันแล้วก็คุยกันภายในแล้วกับทางสำนักงบประมาณเนี่ยว่าเขาก็เห็นด้วยหมายความว่าต่อไปเนี่ยองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่งเนี่ยจะถูกลิสต์เป็นหน่วยที่สามารถรับงบประมาณตรงจากสำนักงบไม่ผ่านกรมนะฮะคือหมายความว่าถ้ากำหนดบนแผนจังหวัดว่ามีเรื่องนี้เรื่องนู้นเรื่องนั้นที่จะทำเนี่ยก็พอรู้ว่าที่ไหนเป็นเท่าไหร่เขาก็ส่งงบตรงมาซึ่งก็จะช่วยให้เร็วขึ้นด้วยแผนจังหวัดกับแผนตำบลเป็นตัวสำคัญที่จะเป็นตัวกำหนดว่าท้องถิ่นนั้นจะทำอะไรทีนี้ถ้ามาโยงถึงว่าเรามีงานด้านสังคมมีงานของการพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่นอยู่เนี่ยสิ่งที่ภาคประชาชนควรจะเข้าไปทำก็คือเข้าไปตรงจุดของการทำอันเดิมเขาเรียกสภาองค์กรชุมชนนะถ้าระดับตำบลเนาะมันอาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นสมัชชาพลเมืองระดับตำบลนะ
รวมถึงพวกเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านก็ทำไปอย่างเดิมนะฮะแต่ว่ามันจะมีสิ่งที่ท่านคิดว่ายังจำเป็นแล้วก็อาจจะทั้งหมดในกระบวนการที่ดูวันนี้เนี่ยนะมันขาดไปตัวนึงซึ่งสำคัญมากเลยแล้วมันจะโยงกับที่ท่านพูดเนี่ยส่วนที่ระดับจังหวัดเนี่ย มันก็จะไปมีเวทีสมัชชาพลเมืองจังหวัดซึ่งก็เป็นอีกจุดนึงที่จะเสนอว่าจังหวัดนี้ควรจะทำอะไรนะถ้าเราคิดว่ามันมีปัญหานู่นนี่นั่นเนี่ยนะควรจะแก้อะไรปัญหาเยาวชนถ้าบอกเยาวชนที่นี่ปัญหาเรื่องแทบจะเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียหรือของโลกแล้วเนี่ยนะโอ้เอ้แต่นั้นไม่ค่อยเชื่อนะตัวเลขแบบเนี้ยนั้นเป็นพวกดูข้อมูลก็ต้องขอดูจริงๆเพราะมันอาจจะต้องคิดต่อสัดส่วนประชากรคือถ้านับจำนวนอาจจะสูงเพราะที่นี่พลเมืองตั้ง1.4 ล้านใช่ไหมไปเทียบกับสมุทรสงครามได้ไงที่นั่นเขาพลเมือง200,000อ่ะใช่ไหมคือจะนับหลักพันหลักหมื่นนี่ไม่ได้อ่ะมันก็ต้องเทียบกับจำนวนประชากรนะถ้าอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าจุดที่ภาคอันนี้เรื่องของผู้ใหญ่เนาะเด็กอาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยการที่เราเห็นประเด็นที่สำคัญและจำเป็นและควรจะทำเนี่ยต้องหาวิธีทำให้มันเข้าไปอยู่ในแผนพัฒนาตำบลหรือเข้าไปอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดให้ได้โดยมีกระบวนการเพิ่มก็คือเวทีสมัชชาพวกนี้ซึ่งสามารถจะทำให้คนที่ไม่ใช่ต้องผ่านกระบวนการเลือกตั้งเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าแผนควรจะเป็นยังไงนะประชาชนทั่วไปก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปอยู่ในนั้นได้ด้วย อีกตัวหนึ่งที่พูดถึงกันอยู่ก็คือเรื่องการทำให้ท้องถิ่นสามารถสนับสนุนโครงการที่ไม่ใช่คือให้เงินกับภาคประชาสังคมหรือชุมชนหรือ NGO ในการทำงานได้อะซึ่งปกติก็น่าจะทำได้อยู่แล้วนะเพียงแต่ไม่เคยทำนั้นคิดว่ามันมีอันนึงที่ทำให้นั้นได้ความคิดใหม่ขึ้นมาจากการนั่งฟังเนี่ยแล้วอยากจะลองเสนอท้าทายดูนะว่าองค์กรปกครองถิ่นเนี่ยมันจะมีรูปแบบการบริหารจัดการใหม่ได้ไหมคือทำไมคุณจะต้องจัดการเหมือนหน่วยราชการปกติการมีระบบระเบียบเนี่ยจำเป็นนะฮะคือการมีระบบกับการเป็นระบบราชการเนี่ยไม่เหมือนกันการเป็นระบบราชการมันจะอืดมันจะช้ามันจะขั้นตอนเยอะอะไรเงี้ยนะไอ้นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าระบบราชการเนาะแต่การมีระบบคือการทำอะไรคุณต้องมีระเบียบกำกับมีผู้รับผิดชอบมีเป้าหมายอย่างนี้เรียกว่ามีระบบนะมันไม่เหมือนกันนะการมีระบบไม่จำเป็นต้องเป็นระบบราชการเสมอไปทำไมองค์กรปกครองท้องถิ่นจะพัฒนาระบบให้มันดีกว่าระบบราชการที่เป็นอยู่ไม่ได้ทำไมเราจะริเริ่มรูปแบบของระบบราชการแบบใหม่ของท้องถิ่นซึ่งอันนี้ต้องอาศัยความร่วมมือทางกรมส่งเสริมนะมานั่งช่วยกันเช็คดูว่าเราทำให้มันดีกว่านี้ได้ไหมนั้นฟังท่านนายกสลักใดพูดแล้วนั่งนึกก็บอกจัดทีมงานใหม่อะมีเด็กเป็นทีมช่วยอะ why not ใช่ไหมทำไมจะทำไม่ได้มีอะไรห้ามหรือเปล่าระเบียบอะเช็คระเบียบใช่ไหมฮะถ้ามันไม่มีอะไรเป็นข้อจำกัดเรามีวิธีจะทำงานกับเขาได้ไหมนั้นเชื่อว่าวันนี้จริงๆไม่ได้มีข้อจำกัดนะในการที่จะให้เงินสนับสนุนNGO หรือภาคประชาสังคมมาช่วยทำงานบางอย่างเพราะหลักมันคือ contestability หมายความว่าถ้าคุณจัดบริการได้บริการเดียวกันเนี้ยไปจ้างเอกชนทำไปจ้างคนนู้นทำคนนี้ทำแล้วคนนี้ไอ้กลุ่มเนี้ยทำได้ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า why not ใช่ไหมคืออันนี้เป็นหลักคุณก็สนับสนุนเขาได้มีระเบียบข้อไหนห้ามนั้นเข้าใจว่าไม่มีเนาะแต่เนี้ยต้องให้ทางท้องถิ่นอำเภอท้องถิ่นจังหวัดแล้วก็ทางผู้ตรวจเนี่ยนะฮะลงช่วยเช็คดูหน่อยถ้ามันไม่ได้ห้ามแบบหรือเพียงแต่เพราะไม่เคยทำมันไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้ใช่ไหมฮะจะเป็นองค์กรที่เน้นการเรียนรู้ได้ไหมคิดว่ามันจะเป็นคำตอบมากเลยเพราะวันนี้เนี่ยที่เราคุยกันอยู่เมื่อวันศุกร์
ประชุมเรื่องอนาคตของการกระจายอำนาจเนี่ยนะคะของสถาศูนย์ของสกวนี่แหละเป็นศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองท้องถิ่นก็เราพูดตรงกันหมดเลยว่าความท้าทายตอนนี้มันอยู่ที่การพิสูจน์ตัวเองขององค์กรปกครองท้องถิ่นว่าคุณทำได้แค่ไหนคุณทำแล้วเชื่อมั่นได้แค่ไหนด้วยนะคือทำมีประสิทธิภาพคือสามารถทำได้ทำแล้วดีกว่านะกับเชื่อมั่นได้ว่าไม่เข้าพกเข้าห่อไม่อะไรนะโกงกินไม่เอาไปเลี้ยงพรรคพวกเพื่อนฝูงอะไรแบบนี้นะคะซึ่งถ้ามันไปได้อันนี้เนี่ยมันกระแสมันมีแต่ว่ายังไงก็ไปเวลาเตรียมตัวสำหรับอันเนี้ยคงประมาณ1ปีคือเรากำลังเคลื่อนเรื่องกันทั้งการกระจายอำนาจแล้วก็การปฏิรูประบบงบประมาณตามแนวที่พูดเนี่ยนะฮะไปพร้อมๆกันกว่าจะเห็นเนี่ยคงประมาณไม่น่าจะเร็วกว่า1ปีเพราะมันต้องไปแก้กฎหมายแก้มันเป็นกฎหมายการเงินด้วยแก้พรบงบประมาณนะสิ่งที่ท้าทายมากก็คือว่าถ้าเขาวางยกตัวอย่างนะมันบอกได้เลยว่าจังหวัดสุรินทร์เนี่ยจะมีงบปีละเท่าไหร่อ่ะจะมีเอกสารงบประมาณเป็นเล่มอ่ะที่บอกได้ว่าจังหวัดเนี้ยได้เท่าไหร่แล้วเผลอๆแยกเป็นรายอำเภอด้วยคุณจะรู้ว่าอำเภอนี้เป็นเท่าไหร่เงี้ยถ้าคิดแบบนี้เนี่ยคุณคิดงานยาวได้อ่ะใช่ไหมถ้าบอกว่าสุรินทร์ประชากรขนาดเนี้ยนั่นว่าไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านอ่ะต่อปีนะคำถามทันทีเลยนะไปทำอะไรหมด 20,000 ล้านเนี่ยแล้วภายใน5ปีมันคือแสนล้านอ่ะแสนล้านนี่มันควรจะทำให้คุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดมันเปลี่ยนไปได้เยอะเลยใช่ไหมเช่นเด็กฟันผุมันต้องหายไปจากจังหวัดเนี่ยหมดเลยแผนงานโครงการคืออะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแผนงานโครงการเนี่ยจะทำโดยหน่วยฟังก์ชันหรือจะทำโดยท้องถิ่นถ้าทำโดยฟังก์ชันก็เข้าไปอยู่ในเอกสารของจังหวัดงบจะวิ่งไปที่กรมของคุณหมออ่ะแล้วก็ลงมาที่คุณหมอให้มาทำถ้ามันอยู่ในแผนจังหวัดอย่างเงี้ยคือกระบวนการแบบนี้มันสิ่งที่จะต้องทำภายใน1ปีนี้ก็คือเร่งเรื่องกระบวนการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อจะเตรียมที่จะจัดการอันนี้ถ้าไม่ทำจะเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะเห็นการหนีเสือป่าจระเข้เราย้ายศูนย์อำนาจจากสำนักงบประมาณมาไว้ที่จังหวัดแล้วเราก็จะเจอการเมืองที่จังหวัดล้วงแล้วมาเจอล้วงที่องค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยแล้วก็แตกกันเละถ้าไม่ทำนะเพราะว่าท้องถิ่นต้องพิสูจน์ตัวเองอะนะนั่นเองก็เสียวๆนะบอกว่าเราทำด้วยความเชื่อมั่นในท้องถิ่นว่ามันจะต้องทำได้เฮ้ยทำได้จริงบอกว่าแต่วันนี้เอ้ยดูแล้วทำได้ดีมากเลยใช่ไหมสิ่งที่จะต้องน่าจะคิดก็คือว่าวันนี้อย่างน้อยมี3จังหวัดนะที่สัดส่วนน่าสนใจสุรินทร์เนี่ยมีอยู่ประมาณ10ตำบลใช่ป่ะรุ่น1รุ่น2เนี่ยนะฮะจาก174ตำบลคิดเป็นประมาณ 7% อะไรประมาณเนี้ยน้อยไปนิดนึงนะฮะสุพรรณเนี่ย12รุ่น1รุ่น2เนี่ยรวมกันแล้ว12ใช่ไหมจาก128เกี่ยวคิดเป็นประมาณ 10% สมุทรสงครามดีเขาเพื่อนเลยมีอยู่6จาก36คือประมาณ10 15 17% อะไรพวกเนี้ยตัวเลขนี้เนี่ยตัวเลขเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะเป็นตัวเลขที่นั้นเรียกว่า critical mass คือตัวเลขมวลวิกฤตที่จะพลิกโต๊ะได้อะทำให้ไม้มันกระดกได้อะน้ำหนักมันพอต่ำกว่านี้ต่ำกว่า 10% เนี่ยทำค่อนข้างยากสุรินทร์จะมีโจทย์เพราะว่ายังต่ำกว่า 10% อยู่แต่ทำได้ถ้าลองคิดดูว่าจากที่มีอยู่10วันเนี้ยจะเคลื่อนยังไงให้มันเพิ่มเป็นสัก20เพื่อทำให้ตัวเลขมันขึ้นแตะตรงนั้นให้ได้ก่อนแล้วจะเพิ่มยังไงให้กลายเป็น30แล้วทำให้พี่เลี้ยงเนี่ยกระจายตัวออกนะเพราะไม่งั้นเราขยายงานดีๆไม่ได้อะคุณทรงพลก็จะเหนื่อยแฮกวิ่งไปทั่วประเทศอย่างเงี้ยนะซึ่งในความเป็นจริงก็จะทำไม่ได้เราต้องคิด
ว่าสมมติบอกว่าท่าตูมเนี่ยใช่ไหมท่านคุณกิตติอยู่ที่ท่าตูมเนี่ยเป็นท้องถิ่นอำเภออยู่เนี่ยตั้งเป้าเลยปีหน้าผมจะเพิ่มจาก1เนี่ยคูณ3สมมติอย่างเงี้ยสร้างการเรียนรู้จากท่าแกใช่ไหมใช่ไหมท่าแกใช่ไหมเมืองแกเรียกผิดหมดจากเมืองแกเนี่ยนะไปอีกสัก3ตำบลในอำเภอนี้นะเป็นผลงานของเราฝากท่านผู้ตรวจด้วยนะคะถ้าไม่ฝากท่านผู้ตรวจเดี๋ยวนั้นไปคุยกับท่านอธิบดีเองก็ได้ว่าอยู่ในสชเหมือนกันคิดแบบเนี้ยนะเฮ้ยมันมีโอกาสนะมันมีความเป็นไปได้แล้วก็สุรินเนี่ยถ้ามันอยู่เกี่ยวอำเภอก็ไม่รู้นะ10แห่งเนี่ยมีอยู่ครบทุกอำเภอป่ะไม่รู้อาจจะไม่ครบใช่ไหมฮะแต่ว่าแค่นี้ก็เป็นทุนพอสมควรแล้วสิ่งหนึ่งที่น่าจะทำก็คือทำไอ้เวทีสุดยอดท้องถิ่นกับการพัฒนาเยาวชนอะไรแบบนี้เวทีคือจัดเหมือนกับให้เขามาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็สร้างการเรียนรู้เหมือนท่านนายกสลักใดได้ข่าวยังอยากวิ่งมาฟังอ่ะแล้วฟังแล้วก็ดีด้วยนะมีไอเดียดีด้วยไอเดียเขาก็ก้าวไปอีกอันนึงแล้วก็ให้ลองทำสิเอ้ยลองทำแล้วปีหน้ามาโชว์ขยับกันไปผ่านกระบวนการเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็ขยับตัวออกไปด้วยเนี่ยนะคะทีนี้มาถึงเรื่องตัวอันนี้ว่าด้วยเรื่องไอ้เรื่องที่ไปโยงกับนโยบายนะสปช.นั้นขอกลับมาที่เรื่องตัวหลักสูตรตัวกระบวนการทำอันเนี้ยมีข้อคิดเห็นอยู่ 2-3 ประเด็นนะประเด็นแรกคือนักถักทอชุมชนขององค์กรปกครองถิ่นเนี่ยจะเอาทักษะที่จัดทำเรื่องนี้ทั้งหลายเนี่ยนอกจากทำกระบวนการเพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนมันทำกับเรื่องอื่นได้ไหมมันได้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าสิ่งที่คุณมาสเตอร์เนี่ยมันคือการเป็นนักจัดการการเรียนรู้กับนักจัดการความสัมพันธ์แล้วพอคุณจัดการสองอย่างนี้ได้คุณจะไปจัดการเรื่องทำกับคนแก่ก็ได้ทำกับอะไรอ่ะการจัดการถนนหนทางแหล่งน้ำอะไรก็ได้ทั้งนั้นอ่ะคือมันไปได้เกือบทุกเรื่องใช่ไหมฮะน่าจะซูมเข้าไปให้ชัดๆว่าการจัดการการเรียนรู้เนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างมันแน่นอนมันมีจุดเด่นที่เน้นเนี่ยเป็นเรื่องการเรียนรู้จากด้านในเรื่องของโยนิโสมนสิการพวกนี้นะฮะซึ่งดีนะฮะสิ่งที่ท่านคิดว่าน่าจะเติมได้อีกแล้วที่ท่านบอกว่าเนี่ยมันขาดไปตัวสำคัญที่มันขาดไปเนี่ยคือข้อมูลการเรียนรู้จะขึ้นสูงมากเมื่อมีข้อมูลแล้วข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นตัวยันคือมันเป็นตัวความจริงไงเราเอาสัจจะเข้าไปอีกตัวนึงเนี่ยนะตัวความจริงเนี่ยมันปราบได้เกือบทุกตัวการทำแผนพัฒนาตำบลการทำแผนพัฒนาจังหวัดเนี่ยถ้าภาคประชาสังคมทำงานเนี่ยนะคะขอให้จับงานข้อมูลเช่นถ้าบอกว่าจำนวนเด็กที่มีปัญหาเด็กกลุ่มเสี่ยงด้านไหนกี่คนเอาให้ชัดๆสมมติเป็นประเด็นเรื่องแหล่งน้ำเส้นทางน้ำไปทางไหนความต้องการใช้น้ำในช่วงเดือนต่างๆเป็นอย่างไรน้ำตัวป้อนมีเท่าไหร่ท่วมตรงจุดไหนอย่างเงี้ยคือข้อมูลต้องแม่นข้อมูลเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะทำให้เกิดการคิดและก้าวไปข้างหน้าได้ลำพังมีเฉพาะกิจกรรมแล้วฝึกทักษะของอะไรอะความรู้สึกสำนึกสาธารณะอะไรพวกนี้มันขึ้นมาเหมือนกระไดขั้นแรกนะกระไดขั้นถัดไปนะคือขั้นของการที่ต้องเรียนรู้กับการทำข้อมูลและใช้ข้อมูลให้เป็นนะแล้วคนรุ่นเนี้ยนะมันจะกลายเป็นผู้นำของจังหวัดเลยของคนที่จะไม่ทิ้งถิ่นน่ะแล้ววันหนึ่งเขาก็จะกลับมาเป็นนายกรุ่นถัดๆไปนะเป็นคนที่จะพัฒนาพื้นที่ได้โจทย์ที่คิดว่าอปท.น่าจะลองคิดดูนะนั้นไม่ค่อยคิดเรื่องคือนั้นยังไม่ค่อยรับนักนะฮะว่าจะโอนเรื่องโรงเรียนกับองค์กรปกครองถิ่นว่าเอ้ยยกโรงเรียนไม่ให้ท้องถิ่นนั้นคิดว่าพูดง่ายแต่เวลาทำจริงๆหูรายละเอียดมันเยอะมากใครจะบังคับบัญชาใครเงินจะไปทางไหนคำนวณสัดส่วนยังไงเนี่ยพอดีพอร้ายผู้ใหญ่ต้องมานั่งทำไอ้พวกเนี้ยจนไม่ได้ทำงานให้เด็กอ่ะ
สิ่งที่น่าจะคิดก่อนก็คือบทบาทของท้องถิ่นที่ทำการพัฒนาเด็กเนี่ยอะไรที่ทำได้ดีและอะไรที่โรงเรียนทำได้ดีของน้องหนองสนิทใช่ไหมของหนองสนิทเนี่ยตัวอย่างชัดมากเลยกิจกรรมที่ทำเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ทำนอกโรงเรียนแล้วทำได้ดีนะเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์อะไรต่างๆพวกเนี้ยซึ่งส่งผลต่อสร้างการสร้างความเป็นผู้นำสร้างสำนึกสาธารณะสร้างสำนึกท้องถิ่นทั้งนั้นเลยนะฮะเข้าไปเสริมกับโรงเรียนเนี่ยแล้วมันดีขึ้นทั้งหมดไงอันนี้คือแบบที่เขาทำได้ดีแต่บางอันแบบนี้โรงเรียนก็ทำได้นะแล้วแต่ว่ามันเดินขึ้นมาจากด้านไหนอ่ะจะขึ้นจากโรงเรียนหรือจะขึ้นจากทางท้องถิ่นแต่ถ้าวันนี้เราคุยกับท้องถิ่นนะมีท้องถิ่นอำเภออยู่ด้วยท้องถิ่นจังหวัดเนี่ยฝากไปถึงท้องถิ่นจังหวัดด้วยเนี่ยเดินงานแบบนี้ผลักจากทางท้องถิ่นขึ้นไปเนี่ยก้าวเข้าไปหาผลดีเนี่ยมันตกกับประชาชนแล้วเสียงเรื่องการศึกษานี่มันเห็นน่ะคือพ่อแม่ที่ไหนก็อยากให้ลูกดีอ่ะเสียงที่มาจากคะแนนเสียงที่ได้จากการทำเรื่องการศึกษาเนี่ยนะโจทย์ที่น่าจะท้าทายสำหรับเยาวชนประเด็นสุดท้ายนะฮะนั้นเห็นเยาวชนทำเรื่องเด็กแว้นโอ้โหเก่งเนาะแบบสามารถจะเปลี่ยนเพื่อนกันเองได้เนี่ยนะน่าลองเล่นมากเลยในโจทย์ที่ผู้ใหญ่ทำไม่ได้คือเรื่องยาเสพติดเมื่อกี้ที่มีบางท่านพูดอยู่เนี่ยเรื่องยาเสพติดเนี่ยเขาบอกเพราะว่ายาเสพติดเนี่ยถ้าไม่มีคนซื้อมันก็การขายมันก็ไปยากใช่ไหมทีนี้ใครซื้ออ่ะมันอยู่ที่เยาวชนใช่ไหมแล้วใครซัฟเฟอร์ก็ทั้งเยาวชนแล้วก็ครอบครัวเขาทีนี้ไอ้แบบเนี้ยลงให้เด็กลงนั่งคุยดีแล้วอาจจะเจอความริเริ่มอะไรที่ผู้ใหญ่คิดไม่ถึงเลยนะเพราะมันเป็นเรื่องที่นอกการรับรู้ของผู้ใหญ่อะให้เรานั่งคิดเราคิดไม่ออกแล้วเพราะเราคนละวัยอะเราไม่เจอประสบการณ์ฐานเดียวกันเหตุผลที่เข้าไปสู่ยาเสพติดในแต่ละช่วงในแต่ละจังหวะก็ไม่เหมือนกันเราเข้าใจพฤติกรรมเขาไม่ได้ไงงั้นถ้าอันนี้ให้เด็กลองริเริ่มแล้วผู้ใหญ่หนุนเนี่ยนะงั้นว่าอาจจะเจองานประกวดชิ้นต่อไปของสถาบันพระปกเกล้าในปีหน้าที่เจ๋งๆเนี่ยนะได้นะฮะว่ามันมีความริเริ่มนอกจากเรื่องดูแลผู้สูงอายุนะเรื่องเด็กแว้นเรื่องอะไรพวกนี้ท่านคิดว่างานที่เด็กทำเนี่ยมีอะไรที่น่าเป็นของที่ไม่แพ้ใครอ่ะน่าจะโชว์ได้ทีเดียวนะก็ต้องขอบคุณสำหรับการเรียนรู้เที่ยวนี้นะลืมบอกไปนิดนึงจริงๆในแง่การจัดการเนี่ยคุณทรงพลเป็นครูคนแรกของนั้นนะคนที่สองคืออาจารย์วิจารณ์ก็ขอบคุณสำหรับการเรียนรู้เที่ยวนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับอาจารย์ประภาพัฒน์โดนลูกติดพันจะตอบอะไรนิดหน่อยไหมครับก่อนจะผมจะสรุปสักนาทีหนึ่งได้เรียนรู้เยอะมากเลยแล้วก็เมื่อได้ฟังทุกท่านรอบโต๊ะแล้วนี่ก็ได้เห็นภาพอะไรหลายอย่างก็อยากจะเรียนในความเห็นว่าทางท้องถิ่นนี่คือความหวังนะความหวังของการปฏิรูปทั้งหลายทั้งปวงกลายเป็นว่าท่านจะเป็นเนื้อหอมที่สุดอะแล้วก็ทุกคนก็จะต้องคาดหวังว่าความสำเร็จจะอยู่ที่นี่จะอยู่ที่พื้นที่รวมทั้งเรื่องการศึกษาด้วยแต่การศึกษาเนี่ยก็เราก็ได้คุยนะกับพวกผอ.กลุ่มผอ.โรงเรียนของอปท.นะฮะก็ยังพบว่ามีปัญหาเยอะไม่น้อยไปกว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยระบบของการบริหารจัดการนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยยังไม่ค่อยแน่ใจว่าในการกระจายอำนาจในเรื่องของการศึกษาที่จริงการศึกษาใช้คำว่าปรับบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการจากการเป็นผู้จัดการศึกษาให้เป็นเพียงผู้กำกับนโยบายแต่ว่าปล่อยให้ผู้จัดหลากหลายมากขึ้นและมีความเป็นนิติบุคคลผู้จัดก็หมายถึงสถานศึกษาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีการเตรียมร่างพ.ร.บ.สถานศึกษานิติบุคคล
ซึ่งก็จะมีเรียกว่าระยะแรกอาจจะเป็นระยะทดลองเพื่อให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเป็นตัวของตัวเองบริหารด้วยตัวเองเนี่ยสมัครเพื่อที่จะทดลองการบริหารแบบเป็นนิติบุคคลใน3เรื่องก็คือเรื่องเงินเรื่องบุคลากรและเรื่องวิชาการนะคะซึ่งคาดว่าช่วงในภายในปีนี้ก็คงจะริเริ่มโครงการทดลองนี้ขึ้นซึ่งมีผู้ที่ยื่นความสมัครใจเนี่ยเอาไว้พอสมควรทีเดียวนะฮะนอกเหนือไปจากสถานศึกษานิติบุคคลแบบเต็มรูปแบบที่เคยมีมาแล้วเช่นมหิดลวิทยานุสรณ์อะไรเงี้ยนะอันนั้นก็เป็นพรบ.เฉพาะของเขาเองแต่ว่าพรบ.ที่เราพูดถึงนี้เป็นอีกฉบับหนึ่งสำหรับประเภทที่เป็นกลุ่มก็มีนะคะหรือว่าพูดถึงสถานศึกษาของท้องถิ่นนะด้วยซ้ำไปเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่ว่าท้องถิ่นเนี่ยจะสามารถมาเป็นคู่แข่งในการเป็นผู้จัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้หรือไม่อีกหน่อยเนี่ยคือมันคงเลี่ยงไม่ได้หรอกค่ะที่การเปลี่ยนแปลงอันนี้มันจะเกิดขึ้นแต่ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครการันตีได้ว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยมันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลเนี่ยยังไงเสียก็คงเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้ในโครงสร้างอำนาจและการจัดการแบบรวมศูนย์เนี่ยคงจะต้องหมดไปนะในไม่ช้านี่แหละนะคะเพราะนั้นงั้นก็ห่วงไม่แพ้ท่านอาจารย์ศิลพรนะถ้าหากว่ากลไกในท้องถิ่นเนี่ยนะไม่ได้เป็นองค์กรที่มีลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นซ้ำรอยเดิมประวัติศาสตร์ซ้ำรอยก็คือเป็นองค์กรที่กินตัวเองนะคะแล้วก็เกิดความเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆไม่สร้างคนเรียกว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ถ้าเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เนี่ยมันจะสร้างคนนะคะเหมือนอย่างที่ท่านกำลังทำเนี่ยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระเบิดจากข้างในเนี่ยเป็นการสร้างคนนะเพราะว่าใช้กระบวนการเรียนรู้เข้าไปให้เขาเรียนรู้จักตัวเองนะรู้จักไปกระทั่งถึงเรื่องของจิตสำนึกนะรู้จักเรื่องของระบบคุณค่ารู้จักเรื่องของระบบความสัมพันธ์ทางสร้างสรรค์ที่มีต่อผู้อื่นอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ทั้งหมดนะเพราะนั้นสิ่งที่คุณทรงพลทำเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่ทำแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรได้กุศลแล้วเกิดปัญญานะอะไรก็ตามเนี่ยที่มันเป็นกุศลแล้วเกิดมันจะเกิดปัญญาแต่ถ้าหากว่ามันทำไปแล้วมันเป็นอกุศลเนี่ยมันจะเกิดปัญหาตลอดนะคะเพราะนั้นก็ต้องเลือกเอาว่าท่านจะเป็นองค์กรแบบไหนนะโดยเฉพาะทางด้านการศึกษาเนี่ยมันน่าจะไปทางปัญญามากกว่านะคะฉันก็คาดหวังว่าสถานศึกษาหลายแห่งซึ่งมีความพร้อมที่จะไปทางกุศลเนี่ยมีอยู่นะคะแต่ถ้าที่ไหนที่ยังไม่พร้อมก็อีกเรื่องหนึ่งนะเราก็ยังไม่มีคำตอบนะว่าเขตพื้นที่การศึกษาจะอยู่ต่อไปไหมหรืออะไรเนี่ยเราก็ยังไม่มีคำตอบเพราะเรายังไม่ได้ไปสนใจที่จะไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตรงนั้นมากนักแต่เราจะเปลี่ยนที่ระบบการบริหารจัดสรรเงินนะก็จะมีการพูดถึงระบบบริหารเงินแบบ demand side financing ก็คือให้เงินตรงลงมาสู่ผู้เรียนเพราะนั้นผู้เรียนไปอยู่ที่ไหนเงินก็จะตามไปอยู่ที่นั่นนะคะซึ่งอาจจะครอบคลุมไปถึงเงินเดือนของบุคลากรด้วยนะคะเพราะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของการเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนลงไปเรื่อยๆถ้าท่านปรับตัวได้เร็วนะก็รับมือไหวดิฉันเชื่อว่าอย่างนั้นแต่ใจนั้นเนี่ยก็ยังเชื่อนะก็ยังเชื่อว่ายังไงก็ตามเราต้องไหวอ่ะนะแม้จะผ่านจุดของความยากลำบากมันก็ต้องมีบ้างถูกไหมฮะเจ็บปวดมันก็ต้องมีบ้างนะคะเพราะว่ามันเปลี่ยนอ่ะมันเปลี่ยนแปลงมันไม่เหมือนเดิมนะเราก็ต้องพยายามศึกษาแต่ว่าใช้พลังของการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยพากันผ่านข้ามไอ้อุปสรรคแล้วก็สิ่งซึ่งมันยากไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยนะทำให้ได้ท่านลองคิดง่ายๆโรงเรียนเอกชนเนี่ยเขามีออโตโนมีเขาบริหารเองได้มันไม่ได้ยากเกินไปหรอกค่ะมันทำได้ทำให้มีคุณภาพก็ทำได้จริงไหมคะโรงเรียนเอกชนทำได้เยอะแยะไปนะแต่ตอนนี้โรงเรียนเอกชนกำลังจะตายเพราะว่า
ระบบของทางโรงเรียนของรัฐนี่แหละที่เป็นตัวดูดเอาบุคลากรดีๆของเราออกไปนะด้วยการที่อำนาจเงินไปอยู่ที่ตรงนั้นแต่ว่าถามว่าดูดเอาไปแล้วเนี่ยเอาไปทำให้เกิดคุณภาพไหมเปล่าหรอกทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องคิดกลับทางกันนะคะว่าเอาลองดูซิว่าโดยหน่วยงานที่เรียกว่าสถานศึกษาเนี่ยเอาตัวรอดได้ไหมดิฉันก็เชื่อว่าน่าจะทำได้นะคุยกับกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กพอโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มใหญ่นะคะเขาก็พิสูจน์ตัวเองว่าเขาทำได้ทั้งที่เขาพึ่งพาระบบเนี่ยน้อยลงทุกทีนะเขาบอกเขาขออะไรจากระบบเนี่ยนะถ้าจะให้เขาขออีกเนี่ยเขาจะขอไม่มากแล้วแต่เขาขอช่วยตัวเองดีกว่าแล้วอย่ามายุ่งกับเขานะเขาพูดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พบนะคนที่พร้อมเนี่ยที่จะทำเนี่ยก็พบแล้วแล้วก็คิดว่ามันมีความเป็นไปได้เพราะนั้นก็เห็นเช่นเดียวกับที่อาจารย์ศิลพรพูดก็คือว่าท่านต้องเนี่ยขยายผลจากสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยอย่างในจังหวัดสุรินทร์อาจจะเป็นโมเดลหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าก็เป็นจังหวัดใหญ่นะคะของดีของท่านก็มีอยู่ใช่ไหมคะในแต่ละแห่งแต่ละที่ก็มีของดีคือทุนทางสังคมนั้นมีอยู่นะจะผันเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ยังไงนะคะแล้วพอเราเริ่มทำเนี่ยเราจะเริ่มพิสูจน์ตัวเองอ่ะเหมือนว่าพอเด็กเยาวชนลุกขึ้นทำเนี่ยเอาผู้ใหญ่ก็เอาด้วยก็แสดงว่าทุนทางสังคมเนี่ยมันยังไม่ได้หายไปไหนนะมันพร้อมที่จะเกิดขึ้นมาได้นะแต่ขอให้มีเชนเอเจนต์เข้ามาก็คือนักถักทอนี่แหละนะเป็นเชนเอเจนต์ท่านอาจจะต้องสร้างแล้วก็คาดหวังผลนะเด็กและเยาวชนที่ท่านสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็สามารถจะเป็นเชนเอเจนต์ได้ถ้าท่านกล้าที่จะมอบหมายงานที่อะไรล่ะมีสาระมากขึ้นให้เขาแล้วก็มีความหมายต่อการพัฒนาชุมชนได้จริงนะคะคือไม่ใช่เพียงแค่ปัญหารายทางหรือไม่ใช่เป็นเพียงแค่โครงการที่ทำแล้วเลิกนะแต่ว่าลองให้เป็นงานที่เข้าไปอยู่ในระบบอยู่ในโครงสร้างให้มากขึ้นให้เขามีความรับผิดชอบร่วมด้วยนะคะอันนี้ก็มีความเป็นไปได้บริบทของสังคมไทยเป็นอย่างนี้เราจะไปเทียบกับบริบทของสังคมในประเทศอื่นก็ไม่ได้เขาอาจจะไม่ได้เรียกร้องให้เยาวชนเขาต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่เท่าเทียมกับผู้ใหญ่ขนาดบ้านเมืองเราแต่ของเราอาจจะจำเป็นก็ได้เพราะว่าผู้ใหญ่เราก็คาดหวังไม่ได้แล้วใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็ต้องไปคาดหวังที่เด็กก็เป็นนักถักทอรุ่นใหม่นะแต่ถ้าหากว่าท่านจะลองดูย้อนกลับไปว่าในหน่วยงานของท่านเองเนี่ยท่านเป็นสร้างให้เป็นนักถักทอทั้งหมดเลยได้ไหมอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องท้าทายก็ต้องลองดูว่าระหว่างสร้างนักถักทอที่เป็นเยาวชนกับสร้างนักถักทอที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยอันไหนง่ายกว่ากันอันไหนยากกว่ากันนะคะก็เป็นสิ่งที่ฉันคิดว่ามันน่าทำอะนะแล้วยังเชื่อมั่นว่าท่านทำได้ฉันเชื่อมั่นว่าท่านทำได้นะคะฉันก็อยากจะให้สรุปคำที่ท่านพูดมาว่าสิ่งที่ท่านเห็นแล้วก็คือชื่นใจมากก็คือท่านมีการเริ่มบูรณาการหน่วยงานในท้องถิ่นที่จะทำงานกู้ชาติด้วยการกู้เยาวชนก่อนเนี่ยนะฮะแล้วก็ทำด้วยใจของท่านจริงๆนะคะแล้วก็เริ่มเห็นหลายคนเป็นพลเมืองตื่นรู้นะเยาวชนเนี่ยชัดเจนเป็นพลเมืองตื่นรู้เป็น active citizen มากขึ้นแล้วท่านก็น่าจะพร้อมนะถ้าเป็นลักษณะนี้น่าจะพร้อมที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นก็ชื่นชมนะคะแล้วก็ขอฝากความหวังแล้วก็จะคอยติดตามผลงานของท่านไปเรื่อยๆนะคะก็ขอให้ท่าทีของการทำงานร่วมกันบูรณาการระหว่างหน่วยงานเนี่ยมันเป็นไปอย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะถ้าหากว่าโรงเรียนจะคิดให้สุดทางนะก็ได้อย่างเช่นในเรื่องของหลักสูตรเนี่ยถ้าหากว่าจะลองทำแบบที่บริหารจัดการด้วยตัวเองได้จริงๆเนี่ยท่านสามารถที่จะปรับหลักสูตรได้เองเป็นหลักสูตรสถานศึกษาเนี่ยในกฎหมายยินยอมให้ท่านทำอยู่แล้วเว้นเสียแต่ว่าท่านไม่ทำนะ
ท่านไม่ได้จำเป็นจะต้องเรียน8กลุ่มสาระในลักษณะที่เขาวางเอาไว้ท่านจะทำหลักสูตรท้องถิ่นก็ได้หลักสูตรผสมผสานก็ได้นะก็ไม่มีใครว่ากันนะเพราะฉะนั้นถ้าหากเปิดการเรียนรู้ออกมาให้การเรียนรู้เพื่อสร้างบ้านสร้างเมืองเนี่ยให้มันเป็นบทเรียนจริงของเยาวชนมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จะอยู่ในหลักสูตรไม่ได้นะทำให้มันอยู่ในหลักสูตรก็ได้นะคะก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะนั้นก็ฝากว่าลองดูนะคะก็คาดหวังว่าทุกท่านจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วค่ะขอบพระคุณมากค่ะผมขออนุญาตสรุปสักนาทีนะว่าเราได้เห็นว่าท่านเหล่านี้เนี่ยก็เป็น change agentแล้วเยาวชนที่เข้ามาในโครงการก็ได้รับการฝึกเป็น change agent นะครับนี่คือสิ่งที่งดงามที่เราได้มาฟังนะครับในการเรียนรู้จะมีเยอะมากนะฮะที่จริงแล้วเนี่ยเรามาฟังในความรู้จากการปฏิบัติทำงานจริงเนี่ยพวกเราจะเกิดความรู้สึกแล้วก็เกิดความนึกคิดหลายๆเนี่ยแล้วสะท้อนคิดได้เยอะมากนะครับผมก็พยายามที่จะไม่มองหน้าท่านที่มาด้วยกันเนี่ยนะเพราะถ้ามองหน้าแล้วเดี๋ยวผมใจอ่อนปล่อยให้ท่านพูด6โมงก็ไม่จบนะฮะก็ขออนุญาตปิดประชุมโดยการขอบคุณทั้ง4ที่จริง5นะครับคุณวราพรด้วยนะครับก่อนจะปิดเนี่ยผมถามคุณวราพรคุณ อ้อยนิดนึงว่าไอ้ที่ทำ21วันกับเด็กเนี่ยทำกับผู้ใหญ่ได้ไหมฮะจัดหลักสูตรให้ผู้ใหญ่ได้ไหมทำได้ค่ะตอบ1นาที 2-3 ประโยคพี่ประชาคุณตานุวัฒน์นะคะเป็นคนริเริ่มหลักสูตรนี้เราก็ทำกับผู้ใหญ่เป็น เรียกว่าหลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่อะค่ะแล้วหนูก็ปรับมาใช้กับเด็กและเยาวชนค่ะออริจินอลเป็นของผู้ใหญ่นะปิดประชุมแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันขออนุญาตเดี๋ยวแป๊บเดียวครับขออนุญาตให้นักถักทอได้ขอบคุณท่านผู้ทรงอาวุธนิดนึงนะครับอ้าวเชิญครับเชิญครับในนามตัวแทนของนักถักทอทุกคนนะคะขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านหน่วยงานผู้ใจดีทุกหน่วยงานนะคะที่ได้มาให้ข้อคิดเห็นในวันนี้นะคะซึ่งให้ความเมตตาและก็ให้ความกรุณาพวกเราได้เรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาตนเองพัฒนาน้องๆเยาวชนรวมทั้งชุมชนด้วยนะคะพวกเราได้ข้อคิดหลายประการในเวทีแห่งนี้นะคะเช่นในเรื่องของการทำงานเด็กและเยาวชนจำเป็นจะต้องทำงานแบบบูรณาการไม่แยกส่วนนะคะแล้วก็พวกเราทราบว่าการเรียนรู้และความสัมพันธ์ถ้าหากเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะสร้างพลังมหาศาลที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ได้นะคะนอกจากนี้ยังได้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ดีๆจากทุกท่านนะคะซึ่งเป็นกำลังใจแล้วก็แรงบันดาลใจให้พวกเราได้สร้างสรรค์แล้วก็สร้างพื้นที่ดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไปนะคะนอกจากนี้ในฐานะที่เป็นชาวสุรินทร์นะคะขอพระคุณทุกท่านนะคะที่กรุณาให้คำแนะนำให้กำลังใจรวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาคนในภาพรวมของจังหวัดสุรินทร์นะคะดิฉันหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการมาเยือนสุรินทร์ในครั้งนี้นะคะถ้าหากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องก็ขอน้อมรับคำแนะนำนะคะแล้วก็คิดว่าเราจะได้ต้อนรับท่านในโอกาสต่อไปขอบคุณค่ะ